อ่ะมาคลิปนี้เนี่ยเป็นการรีวิวกระเป๋าใบนี้นะจากกราวทูธเป็นกระเป๋าเม่20ลิตรนะที่สามารถใส่ MacBook ได้ถึงขนาด17นิ้วเดี๋ยวเราลงดีเทลกันแต่ว่าก่อนอื่นเราไปดูการสะพายกันก่อนดีกว่าตัวเนี้ยจะมีหูหิ้วอยู่ข้างหลังตรงเนี้ยสามารถหิ้วแบบนี้ได้แล้วก็สายสะพายก็สามารถสะพายได้ง่ายๆตัวสายสามารถดึงได้ง่ายๆนะแบบนี้โอเคอันนี้คือสะพายแบบแบ็คแพคเรียบร้อย20ลิตรผมสูง180เซนนะได้ประมาณนี้นะแล้วก็สามารถติดสเตอร์นัมสเต็ปตรงนี้ได้เนี่ยก็คือตัวสายรัดอกเพื่อช่วยรับน้ำหนักเราก็สามารถดึงตรงนี้ได้ดึงให้มันรัดแน่นคือตรงนี้มันจะช่วยรับน้ำหนักได้ในกรณีที่เราถือของเยอะนะแล้วตรงนี้สามารถปรับได้เดี๋ยวเจาะให้ดูอีกทีนึงแล้วก็ตัวนี้จะมีตัวสายช่วยในการรับน้ำหนักเหมือนกันช่วยพยุงให้กระเป๋ามันขึ้นมาอยู่บนไหล่ไม่ร่วงลงไปข้างหลังมันจะลังตัวกระเป๋าทำให้น้ำหนักมันรู้สึกเหมือนหนักมากขึ้นอันนี้ก็จะช่วยให้มันแบบกระเป๋ามันกระชับกับตัวมากขึ้นนะสำหรับตรงนี้ถ้าเราดึงขึ้นมานะอันนี้เดี๋ยวเจาะให้ทีหนึ่งตรงนี้จะมีแบบสายช่วยดึงกระเป๋าด้วยตรงสเตอร์นัมเนี่ยเป็นแม่เหล็กนะเวลาเอาออกเนี่ยก็จะปลดออกง่ายๆอย่างนี้อันนี้ปลดมือเดียวก็ได้เงี้ยติดก็ติดมือเดียวได้สะดวกนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูดีเทลกันต่อตัวเนี้ยตอนนี้ผมรีวิวอยู่เนี่ยเรียกว่าเป็นกระเป๋าใบล่าสุดจากแบรนด์กาวทูธเลยนะแบรนด์กาวทูธเนี่ยจะเป็นแบรนด์สัญชาติอังกฤษจะเน้นเรื่องของพวกรักโลกอ่ะคือแบรนด์เขาเนี่ยจะแบบราคาจะค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ว่าทุกอย่างเขาจะเป็นแบบ 100% รีไซเคิลแต่ละใบเนี่ยเขาก็จะแบบมีบอกเลยว่าใบนี้ใช้ขวดพลาสติกมารีไซเคิลเพื่อทำผ้าทำนู่นทำนี่กลายเป็นกระเป๋าเขาเนี่ยเท่าไหร่อย่างใบเนี้ยที่เป็น20ลิตร Everyday Backpack Rick Rick คือแบบชื่อซีรีส์นะใช้ขวดพลาสติกที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นขยะมาสร้างเป็นกระเป๋าใบนี้ไปทั้งหมด97ใบก็คือแบบรีไซเคิลผ่านโปรเซสเพื่อจะกลายมาเป็นผ้าเพื่อกลายมาเป็นส่วนประกอบต่างๆเรื่องสิ่งแวดล้อมเขาซีเรียสมากแล้วมันไม่ได้แบบมาเล่นๆนะแบรนด์นี้เขาแบบว่าได้บลูไซด์บลูไซด์จะเป็นแบบเซอร์ติฟายที่ยืนยันว่าเอ้ยมันคาร์บอนนิวทรอลอะไรต่างๆนานาเนี่ยเรื่องของการไม่ปล่อยมลภาวะให้โลกการแบบไม่สร้างปัญหาให้สิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันเป็นของจริงการได้บลูไซด์ได้ GRS เซอร์ติฟายยาอะไรพวกนี้ก็จะเป็นแบบตัวการันตีที่เหมือนว่ามีองค์กรมาตรวจสอบซ้ำเข้าไปอีกทีหนึ่งไม่ใช่ว่าอยู่แบรนด์พูดอะไรก็ได้อันนี้สบายใจได้ว่าเป็นสายรักโลกอย่างแท้จริงซึ่งสายรักโลกก็มักจะมาพร้อมกับราคานิดนึงนะราคาเขาอาจจะสูงนิดนึงเพราะว่าผ้าเพิ่มอะไรต่างๆมันก็ผ่านโปรเซสที่ต้องเอาขยะมารีไซเคิลเมื่อกี้เราได้เห็นการสะพายไปแล้วจริงตัวนี้มันก็เป็นกระเป๋าที่แบบง่ายๆนะขนาดไซส์20ลิตรเดี๋ยวผมเจาะให้ดูทีละพาร์ทสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยของแบรนด์นี้ในหลายๆใบที่ผมเอามารีวิวไปก่อนหน้านี้ก็คือว่าตัวผ้าเป็นผ้ารีไซเคิลที่สวยมากผมชอบผ้าตัวนี้มากผมเจาะให้ดูชัดๆเนี่ยมันจะเป็นผ้าอย่างเงี้ยมันจะเป็นผ้าบีสโปกนะก็จะเป็นแบบผ้ารีไซเคิล 600D เท็กเจอร์มันดูสวยและมีคาแรคเตอร์ผมยังไม่เคยเห็นแบรนด์ไหนที่ใช้ผ้าลักษณะนี้นะมันดูพรีเมียมแล้วก็ดูแบบเท่ดีนะสำหรับตัวนี้อันนี้คือผ้าที่อยู่บริเวณด้านหน้านะแล้วก็แบบพวกด้านข้างต่างๆพวกนี้ด้วยเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้ตรงนี้ข้างๆก็จะมีผ้าที่ใช้ตรงกระเป๋าข้างก็เป็นลักษณะเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นผ้าตัว B Spoke ตัวเนี้ยก็จะเป็นแบบ 600D รีไซเคิลประมาณนี้แล้วก็จะมีผ้าที่เป็นลักษณะของผ้าไนลอนพวกนี้จะเป็นบาลิสติกไนลอนนะบริเวณนี้อันนี้ใช้แบบตัวบาลิสติกไนลอน 1200D เลยมีการทอความถี่ค่อนข้างสูงมากดีก็คือดีไนเออร์นะก็คือจะเป็นเรื่องความถี่ในการทอประมาณนี้แล้วก็ผ้าพวกผ้าบาลิสติกเนี่ยก็จะค่อนข้างทนทานนะประมาณนี้อันนี้ก็คือเรื่องของผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนอีกจุดนึงที่อยากให้เห็นก็คือตรงก้นเขาเนี่ยจะเป็นไฮพาลอนข้อดีของไฮพาลอนก็คือมันทนแหละแต่ว่าข้อด้อยก็คือว่าบางทีมันก็อาจจะแบบว่าเป็นรอยง่ายหน่อยนะอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกับวัสดุเขาก็จะแบบอาจจะเป็นรอยเป็นคราบง่ายนิดนึงแต่ว่าเขาก็จะเหมือนแบบไว้ตรงก้นกระเป๋าเลอะได้แต่ก็เช็ดได้ประมาณนี้แต่ว่าเนี่ยมันก็จะเป็นรอยปื้ดๆเป็นขาวๆอะไรเงี้ยอาจจะง่ายหน่อยแต่ก็อยู่บริเวณนี้ประมาณนี้แล้วก็จุดที่อาจจะเรียกว่าเป็นข้อด้อยของไอ้ใบนี้คือมันไม่ได้เป็นทรงที่ตั้งได้นะเพราะนั้นมันไม่ใช่กระเป๋าที่จะแบบว่าสามารถวางกับพื้นแล้วก็อยู่เลยเพราะนั้นต้องถ้าอยากตั้งก็ต้องหาที่พิงนิดนึงอันนี้ก็คือแบบเป็นจุดด้อยของกระเป๋าที่มันเป็นทรงลักษณะแบบนี้ถัดมาผมให้ดูไล่ไปละกันด้านหน้าที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะมีด้านล่างกระเป๋าตรงนี้จะมีแถบแบบนี้อันนี้เป็นแถบสะท้อนแสงเวลาเราปั่นจักรยานอะไรเงี้ยหรือว่า
เดินในที่มืดๆอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีแสงสะท้อนให้รถเห็นว่ามีคนเดินอยู่ตรงนี้ได้นะแล้วก็ด้านบนตรงนี้ก็จะมีโลโก้ Galtooth อยู่นี่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบซิมเพิลอ่ะเขาจะแบบไม่ได้แบบมีโลโก้แบบซิมโบลิกอะไรพิเศษก็จะเป็นแค่แบบเขียนว่า Galtooth แบบนี้เลยแล้วก็ด้านข้างอันนี้ใส่ขวดน้ำได้ค่อนข้างยืดได้นะเนี่ยใส่อันนี้เป็นโอล่าไซส์24ออนสามารถใส่ได้แบบนี้สบายสบายมีให้ทั้งสองฝั่งด้วยสำหรับขวดน้ำเนี่ยยืดใส่ได้ทั้งคู่อ่ะผมลองใส่น้ำ2ออนให้ดูก็ยังใส่ได้นะสำหรับน้ำ2ออนลองใส่เข้าไปให้ดูแบบนี้ก็สามารถใส่เข้าไปได้สบายๆแต่ว่าไม่ได้มีสายล็อกข้างบนอีกชั้นนึงนะใช้ความแน่นของไอ้ตัวยางอิลาสติกเนี่ยในการรัดให้มันอยู่กับข้างกระเป๋าเอามาดูด้านหลังกันด้านหลังเนี่ยจะเป็นสายสะพายสเต็ปแบบนี้ก็ดีไซน์มาค่อนข้างสวยก็ใช้ผ้าไอ้ตัว bespoke ที่ว่าเนี่ยเป็นผ้าหลักแบบนี้นะแล้วก็จะมีด้านหลังตรงนี้เป็นผ้าเมสเนี่ยค่อนข้างโปร่งเลยคือผมใช้กาวทูธอยู่เหมือนกันที่เป็นเป้ตัวรุ่น23เนี่ยก็ถือว่าแบบเวลาสะพายแล้วค่อนข้างสบายดีเพราะว่ามันบุค่อนข้างหนาแล้วก็มีความโปร่งค่อนข้างเยอะอ่ะให้เห็นว่าตรงเนี้ย chest step หรือว่า sternum step เนี่ยก็สามารถใช้เป็นระบบ magnetic อันนี้ถือว่าดีนะเวลาใช้งานง่ายเวลาจะปลดก็ดันเข้าหากันก็จะหลุดออกเวลาติดเข้าไปเลยแบบนี้ตรงนี้สามารถปรับระดับได้นะสำหรับ sternum step เนี่ยเปลี่ยนเป็นชั้นนี้ชั้นนี้ชั้นนี้ได้3ระดับด้านบนตรงนี้มีจุดให้สามารถฮุกเกี่ยวสารพัดได้เนี่ยมีให้2รูเอาไว้ติดพวกคาราบิเนอร์อะไรอย่างงี้ก็ได้หรือจะติดพวกที่เป็นโมดูล่าสลิงอะไรต่างๆนะพวกอัปก้าก็จะมีพวกที่เป็นโมดูล่าอะไรเงี้ยก็สามารถเอามาติดได้นะเช่นเดียวกันด้านล่างนี้ก็จะมีลักษณะที่เราสามารถติดสายต่างๆเข้าไปได้ทั้ง2ฝั่งจะมีความใกล้เคียงกันนะแต่ว่าจะต่างกันที่ฝั่งเนี้ยเขาจะเหมือนแบบสกรีนไอ้สโลแกนของเขาไว้สโลแกนของแบรนด์นี้ก็คือ X Pro Protect แบบนี้อ่ะข้างบนจะมีสายช่วยแบบรับน้ำหนักเวลาสะพายอยู่บนไหล่แล้วเนี่ยดึงตัวนี้ให้มันกระชับเนี่ยมันก็จะช่วยให้รับน้ำหนักได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ย2ฝั่งก็คือแบบช่วยรับน้ำหนักได้ค่อนข้างเยอะเลยสำหรับการมีพวกสายพวกนี้รวมไปถึงตัว sternum strap หรือว่าตรงที่เป็นตัวรัดหน้าอกเนี่ยก็สามารถช่วยลดน้ำหนักที่รับบนบ่าเราได้เวลาเราสะพายเสร็จถ้าน้ำหนักกระเป๋าเยอะเนี่ยล็อกตัวนี้ดีๆก็ป้องกันได้ตัวสายนะก็ถือว่าแบบดีเทลค่อนข้างดีเลยนี่ด้านหลังของกระเป๋าเนี่ยก็จะมีแพดที่ค่อนข้างนุ่มและเฟิร์มระดับหนึ่งเลยและก็แน่นอนนี่คือซิกเนเจอร์เขาอย่างที่บอกว่าเขาซีเรียสเรื่องรักษาสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยเพราะนั้นตรงเนี้ยเขาก็จะแบบมีระบุไว้ว่าอันนี้คือชื่อรุ่น Rig BP Backpack นะแล้วก็20ลิตรเลข97ก็คือใช้ขวดพลาสติกในสิ่งแวดล้อมที่ถูกทิ้งพวกเนี้ยก็เอามาทำกระเป๋าใบนี้97ใบ Pro Protect อะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นสโลแกนเขากระเป๋ามันดูมีดีเทลนะด้านข้างตรงเนี้ยก็จะมีจุดติดเวสต์แท็บนะมันสามารถซื้อไปเพิ่มได้ในกรณีที่แบบแบกของหนักแล้วเราอยากให้มีแบบตัวรัดตรงเอวเพิ่มก็สามารถติดตรงนี้ได้เขาจะอยู่ตรงบริเวณด้านหลังในตรงแผ่นนี้ส่วนพวกสแตปต่างๆเนี่ยเป็นไนลอนธรรมดาไม่ได้เป็นแบบซิทเบลไนลอนกระเป๋าใบนี้มีมือจับอยู่1จุดคือตรงนี้นะเขาจะอยู่ตรงแบบด้านหลังกระเป๋าตรงนี้ตรงนี้จะเป็นมือจับกระเป๋าแบบนี้มีความบุนุ่มนิดนึงนะก็คือแบบให้ฮิ้วแบบนี้ได้เป็นแบบโลโปรไฟล์นะก็จะเย็บแบบแนบๆกับตัวกระเป๋าไปเลยอีกจุดหนึ่งที่มีความพิเศษและแตกต่างตรงนี้มันจะมีช่องอยู่หน่อยนึงเราสามารถล้วงเข้าไปแล้วดึงอันนี้ออกมาอันนี้คือ G hook แบบนี้เราสามารถอ้อมาติดตรงนี้ได้ผมล็อกอันนี้ไว้ปึ๊บแล้วเราเอาไอ้ G hook อันเนี้ยอ้อมาเนี่ยมันจะมีจุดรับให้เราสามารถรัดเข้าไปปึ๊บรัดไว้แบบนี้รัดไว้ทำไมช่วย2 อย่าง1เลยก็คือว่ามันช่วยล็อกสายเวลาเราต้องการเก็บกระเป๋าบางทีต้องการเก็บบนชั้นวางเหนือศีรษะเวลาเรานั่งเครื่องขึ้นเครื่องบินอะไรเงี้ยมันก็จะได้แบบสายไม่ไปพาดนู่นพาดนี่โดนคนอื่นหรืออีกอย่างนึงที่น่าจะใช้ได้ค่อนข้างบ่อยก็คือว่าเวลาเราเดินทางพร้อมกระเป๋าล้อลากเนี่ยเรามีคันชักกระเป๋าล้อลากเราก็เอาอันเนี้ยคันชักกระเป๋าล้อลากมันเสียบขึ้นมาอย่างนี้เราก็วางกระเป๋าใบเนี้ยไว้บนกระเป๋าลักเกจของเราเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ต้องมาสะพายอยู่บนหลังตลอดเวลาอันเนี้ยค่อนข้างเรียกว่ามีดีไซน์ที่มีความแตกต่างเนาะไม่ต้องแบบมีเส้นคาดตลอดเวลาอันนี้ใช้วิธีแบบเก็บได้ถ้าคุณไม่ใช้คุณก็เก็บไปประมาณนี้เป็นแบบ hidden มีการสามารถซ่อนได้นะโอเคอันนี้ก็คือจุดที่เป็นด้านนอกกระเป๋าทั้งหมดเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดู
ข้างในกันจุดแรกที่ต้องบอกก่อนนะคือตัวนี้จะไม่มีไซส์พ็อกเก็ตก็คือถ้าใครเคยดูพวกตัวที่เป็น23 24เขาจะมีไซส์พ็อกเก็ตแล้วก็จะมีฝาปิดข้างบนแต่ตัวนี้จะไม่มีนะก็เป็นจุดแรกละที่อาจจะแตกต่างจากพวกรุ่นที่เป็น23 24เพราะนั้นใครจะกะว่าจะซื้อไปใช้กับตัวที่เป็นกล่องเก็บกล้องของแบรนด์เขาอันนี้จะไม่สามารถใช้เสียบกับข้างๆได้นะเพราะข้างๆเขาแบบไม่มีซิปเปิดแค่กระเป๋าแบบนี้อย่างเดียวถัดมาผมให้ดูช่องนี้ด้านบนซิปเป็น YKK AquaGuard ทั้งหมดนะเนี่ยซิปเป็น YKK AquaGuard กันน้ำแน่นอนแล้วก็ผ้าก็เป็นผ้ากันน้ำอยู่แล้วประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยสามารถเปิดออกอันนี้คือช่องสำหรับใส่ MacBookข้างในก็จะเป็นสีดำแบบนี้อาจจะมองว่า เวลาใส่ MacBook แล้วก็ใส่ลงไปตัวเดียวอยู่แล้วมันก็แบบไม่ต้องไปรื้อขนอะไรก็ใช้เป็นสีดำไปเลยแล้วก็จะเป็นผ้าขนๆหน่อยผ้าข้างในเนี่ยก็จะเป็นผ้าขนๆแบบนี้สามารถป้องกันรอยขีดข่วนได้ MacBook ไซส์ใหญ่ได้สบายๆใส่ไซส์17เข้าไปเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้คือช่องซิปช่องแรกที่เป็นช่องเก็บแล็ปท็อปทีนี้ผมอยากให้ดูหางซิปหางซิปเขาเนี่ยเป็นหางซิปที่ทำด้วยเทคโนโลยีของที่เขากำลังพัฒนาอยู่เห็นไหมมันจะมีชื่อตรงนี้อยู่คือ GTCOOCO2 มันจะเป็นเหมือนเทคโนโลยีที่มันจะเอาคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่มันเป็นมลภาวะเนี่ยเอามาผนึกเข้ากับพลาสติกตัวนี้เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับรูพลาสติกในขณะเดียวกันมันก็ช่วยลดมลภาวะในสภาพแวดล้อมแต่ว่าตัวนี้ต้องบอกก่อนยังเป็นแค่โปรโตไทป์เขาเอามาทำแบบพวกชิ้นส่วนเล็กๆแบบพวกหางซิปอะไรต่างๆพวกนี้เป็นการเริ่มทดลองว่ามันสามารถเอามาทำอะไรได้บ้างถ้ามันสักเซสมันก็คงแบบใช้ในพาร์ทที่ใหญ่ขึ้นในอนาคตถัดๆไปเนี่ยอย่างที่บอกเขาแบบซีเรียสเรื่องแบบสิ่งแวดล้อมมากถัดมาข้างบนด้านหลังเมื่อกี้นี้จะเป็นช่องใส่แล็ปท็อปใช่ไหมเขาจะมีช่องตรงกลางนี่ตรงนี้ช่องกลางเนี่ยมันจะเหมือนแบบช่องตื้นๆหน่อยแบบนี้ใส่พาสปอร์ตใส่มือถือได้ข้างในเนี่ยตรงนี้จะเป็นผ้าแบบ 150D Lip Stop นะเนี่ยก็จะแบบว่าเป็นผ้าโทนขาวๆแบบนี้หน่อยขาวๆเทาๆนะแล้วก็แบบเป็นตารางกริดลายๆแบบนี้สามารถใส่มือถือแบบนี้อันนี้คือ Samsung S22 Ultra ใส่เข้าไปแนวนอนแบบนี้ได้เนี่ยปึ๊บแบบนี้ได้ลองใส่แนวตั้งให้ดูว่าได้ไหมใส่แนวตั้งไม่ได้นะอันนี้ใส่แนวตั้งเนี่ยเกินแต่ว่าถ้าใส่แนวนอนได้สบายๆ นี่ประมาณนี้โอเคก็คืออันเนี้ยใส่มือลงไปผมใส่มือลงไปให้ดูนี่คือแบบได้เกือบทั้งฝ่ามือประมาณนี้ถือว่าเป็นช่องเอาไว้ใส่มือถือแหละหยิบง่ายๆเนี่ยเวลาเราใช้ก็หยิบออกง่ายๆเวลาแบบพกพาส่วนตรงซิปเนี่ยอีกอันนึงก็คือว่าตรงหัวซิปเนี่ยเขาจะแบบมีเป็นเหมือนทำไฮพารอนเป็นโคเวอร์ไว้แบบนี้ด้วยเห็นไหมอันนี้คือแบบทำดีเทลเพื่อให้เวลาถ้าเรารูดมาสุดแล้วเนี่ยหัวซิปตรงเนี้ยที่มันแบบอาจจะมีร่องมีอะไรเงี้ยต่อให้โดนฝนโดนอะไรน้ำก็ไม่เข้าเพราะว่ามันมีไฮพารอนครอบอยู่แบบนี้ถัดมาอันนี้เข้าช่องเมนช่องเมนเนี่ยจะเป็นซิป2ทางแบบนี้นะแล้วก็ตัวหางซิปก็เช่นเดียวกันก็จะเป็นตัวหางซิปที่ผนึกพวกมลภาวะคาร์บอนไดออกไซด์ในสิ่งแวดล้อมเข้ามาทำหางซิปตัวนี้เท่ๆดีแหละแล้วก็เนี่ยรูดก็รูดลงมาปึ๊บรูดลงมาได้ถึงเท่านี้นะรูดลงมาเนี่ยได้ประมาณครึ่งกระเป๋านะเพราะนั้นเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้ข้างในก็ลักษณะเดียวกันเลยก็จะเป็นแบบสีขาวๆเทาๆแบบนี้ละแล้วก็มีลาเบลเป็นสกรีนอยู่งี้ก็จะมีว่าใช้ขวดพลาสติกไป97ใบนะอะไรเงี้ยแล้วก็ผ้าก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเลยก็คือเป็น 210D ก็จะมีความเป็นแบบกริดๆหน่อยเปิดเข้ามาข้างในตรงนี้มี2ช่อง1ช่องคือตรงนี้ด้านหลังตรงนี้เนี่ยก็สามารถใส่โน้ตบุ๊กหรือจะใส่แท็บเล็ตก็ได้ด้านหลังใส่โน้ตบุ๊กตรงนี้ใส่แท็บเล็ตก็ได้เนี่ยอันนี้สามารถใส่ไซส์ 12.9 นิ้วอะไรเงี้ยสามารถใส่ได้ประมาณนี้เนี่ยใส่เข้าไปได้แบบนี้ตรงนี้มันจะบุนิดนึงนะมีความบุนิดนึงแล้วก็ตรงนี้จะเป็นผ้าเมสมีความยืดได้หน่อยนึงนี่ตรงนี้อันนี้สามารถใส่ของได้แบบหลากหลายใส่กระเป๋าตั้งแบบนี้ก็ได้นะใส่อะแดปเตอร์แบบนี้ก็ได้หรือจะใส่เมาส์ใส่เมาส์เข้าไปเนี่ยคือช่องนี้มันใหญ่แหละก็สามารถใส่ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะมันก็จะเป็นโอละช่องกับด้านหลังนะด้านหลังก็จะมีช่องใส่แท็บเล็ตนะแล้วก็ช่องนี้ใส่อุปกรณ์ใส่ power bank ใส่ external hard disk ต่างๆได้หมดแล้วก็ในฝั่งเนี้ยใต้ที่เป็นผ้าตะข่ายลงมาอีกสเต็ปนึงก็ยังมีช่องซิปอีกหนึ่งอันนี้ก็สามารถใส่ของใหญ่ๆได้ใส่แบบ S22 Ultra เข้าไปแบบนี้ได้สบายๆรูดซิปปิดได้ถือว่ามีช่องให้พอสมควรเลยนะสำหรับใบนี้พวกแบบช่องกล่องช่องเก็บนี่โอเคเลยด้านหน้าตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีช่องซิปเป็นผ้าตะข่ายแบบนี้เหมือนกันนะตรงนี้เป็นซิป YKK ด้วยนะแต่ไม่ได้เป็นอควากาดนะเป็นซิป RC แบบนี้นี่รูดซิปใส่ของใส่นี่ใส่ใหญ่ๆเลยใส่เป็นแบบ Universal Adapter เข้าไปแบบนี้หูฟังบลูทูธเข้าไปแบบนี้
เนี่ยช่องนี้ใส่ได้เยอะมากแน่นอนนะจะใส่สายช่องสายชาร์จได้หมดใส่สายชาร์จเข้าไปอย่างเงี้ยสะดวกดีใหญ่ๆอย่างเงี้ยชอบใส่สายชาร์จปึ๊บประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นช่องที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ช่องข้างในนี่ตรงนี้มันจะมีช่องตะข่ายให้อีกอันนึงใส่ของเล็กๆน้อยๆได้แต่มีข้างเดียวนะมีฝั่งนี้ฝั่งเดียวประมาณนี้สามารถใส่ของได้ผมใส่นี่ให้ดูใส่เมาส์แบบแบนๆแบบนี้เนี่ยใส่เข้าไปได้ก็ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะสำหรับใบนี้ Groundtooth 20ลิตร Everyday Backpack Rig Rig คือชื่อซีรีส์ RIKR นะเป็นกระเป๋าที่แบบผมว่ามันดูเท่แล้วมันก็ดูใช้งานได้แบบว่า Everyday Use เลยแล้วก็แน่นอนว่ามันตอบโจทย์สายรักโลกแล้วก็คนที่ชอบความยูนิคของไอ้ผ้าที่เป็นแบบ Bespoke 600D Recycle อันนี้ผมว่ามันดูเท่และยูนิคมากๆผมว่าไปเดินหาคนซ้ำยากกาวทูเนี่ยจริงผมก็ไม่ค่อยเห็นคนใช้อยู่กันแต่ว่าที่อังกฤษเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่ถือว่ามีชื่อเสียงนะก็คือแบบเป็นแบรนด์ที่แน่นอนเคยผ่าน Kickstarter ด้วยแล้วก็มีขายในห้าง Harrods ด้วยห้างแบบห้างใหญ่กลางลอนดอนอะไรเงี้ยอย่างผมที่ใบที่มีอยู่ก็ซื้อมาจากที่ Harrods เหมือนกันอันนั้นคุณฉิมเขาซื้อมาฝากผมก็จะเป็นรุ่นที่เราเอาเข้ามาซึ่งจะเป็นรุ่นใหม่กว่าใครสนใจสามารถสอบถามสั่งซื้อได้ที่ LINE @andrewgo หรือทาง Facebook Messenger ก็ได้ช่องทางอื่นก็ยังมีนะที่ Shopee Lazada LINE ShopTikTok Shop สามารถสั่งซื้อได้ทุกช่องทางเลยแล้วก็ยังไงก็ตามแต่ก่อนสั่งซื้อสินค้าชิ้นไหนก็ตามของ I Love Fugo ใหญ่คุณทักเข้ามาก่อนที่ LINE @andrewgo นะพวกทีมมีโปรโมชั่นอยู่คุณไม่ต้องไปนั่งไล่หาคุณทักเข้ามาเดี๋ยวแอดมินเขาบอกคุณเองแล้วคุณตัดสินใจว่าคุณจะซื้อช่องทางไหนโอเคครบถ้วนเรียบร้อยของทาง Groundtooth เนี่ยมีของเยอะมากนะใครสนใจชอบประมาณนี้แต่อยากได้หน้าตาอื่นๆมี23 24ตอนที่คุณดูมันอาจจะมีรีวิวแล้วนะแต่อันเนี้ยตอนที่ผมรีวิวอยู่เนี่ยตัวเนี้ยผมรีวิวเป้ของอันเนี้ยเป็นรุ่นแรกตัว20ลิตรเดี๋ยวอาจจะค่อยๆทยอยตัว23 24ออกมานะประมาณนี้ครบถ้วนเรียบร้อยสำหรับใบนี้ใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วก็มีรุ่นอื่นๆอีกเพียบเลยสำหรับของทาง Groundtooth ใครสนใจก็ช่องทางเดิม LINE @andrewgo นะลองถามหรือเข้ามาเช็คที่เว็บได้โอเคครบถ้วนเรียบร้อยเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับผม